FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC น้องอุ้งอิงเนาะค่ะคุณครูแมวเหมียวกับขึ้นหอดเนาะขึ้นหอดอย่างบอกก่อนล่ำของอุ้งอิงเนาะบ่ได้ฟังดุลฟังนานแล้วไปเปิดย้อนหลังอีกครั้งนึงมากกะโอ้คือจังมวนแท้เนาะเพราะว่าดุลแล้วเนาะบ่เห็นน้องอุ้งอิงเพิ่นได้มาล่ำให้เฮาฟังอันนี้เป็นความรู้ความสามารถอีกอันนึงของน้องอุ้งอิงที่แสดงบนเวทีเนาะค่ะให้พวกเฮาได้ชื่นชมนะคะมันดุลแล้วก็เลยอ่ะเป็นภาพที่น่ารักน่ารักคุ้นคุกเลยอยากเอามาเบาเนาะเอามาให้คุกคนได้ชมเพื่อย้อนลึกถึงยังก่อความทรงจำอีกอันนึงที่อุ้งอิงเห็ดบนเวทีสาวน้อยเห็ดเฮาในภาคภูมิใจนอกจากห้องเพลงอันก่อหมอลำเนาะให้มวลเฮาฟังมวลๆแล้วก็มีลำก่อนที่เพิ่นห้องแล้วก็เฮ็ดได้ดีใส่แขนเป่าแล้วก็ม้วนน้ำกันบนเวทีก็แค่ว่าเป็นภาพประทับใจนึงที่พวกเฮาอาจจะหลายๆคนอาจจะบ่ได้เบิ่งบ่หรือว่าลืมไปแล้วคุณครูแม่เหมียวก็เอามาเว้าอีกครั้งนึงเนาะเพราะว่าอุ้งอิงนี่เป็นคนที่มีความสามารถเฮาจะเห็นทั้งห้องทั้งลำทั้งยังก็แสดงบนเวทีได้น่ารักน่ารักเฮ็ดแบบใดคนก็ฮักคนก็แพงก็บ่น่าแปลกใจว่าเป็นหยังจังคล่องใจของ FC สาวหน่อยเพชรบานแพงนี่หลายเนาะค่ะฮักแพงผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาแพงอีหล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาเจ้าของไปในหลายๆรูปแบบเนาะค่ะนอกจากห้องเพลงแล้วก็กวนล่ําแล้วแล้วก็มีฟอนมีรําเนาะเติมเข้าไปเด้ออุ้งอิงเด้อรอเบิ่งว่าฤดูกาลหน้านี่อุ้งอิงสิเซอร์ไพรส์ FC เพิ่นแบบใดแน่คุณครูแม่เหมียวก็ขอติดตามผลงานต่อๆไปจ้าขอบคุณสุขุทุกคนเด้อมาชมมาฟังกวนล่ําม่วนๆนํากันเด้อจ้าเด้อเพื่อให้หลายๆคนอาจสิบ่เคยฟังเนาะจ้าเนาะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกีฬาล้ำก่อนประยุกต์ไปที่เป็นผู้ล้ำประตูประยุกต์ก่อนประกอบเนี่ยมันเป็นละก่อนมันก่อนยังเมื่อรุ่นได้เสียงมาน้ำสิ